สวัสดีค่ะฟีนนะคะคุณสามจากแก๊ปเดอะซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูค่ะเย้เบกกี้นะคะบอนจากแก๊ปเดอะซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูค่ะเย้พี่ดาวนะคะจากแก๊ปทฤษฎีสีชมพูค่ะรับบทเป็นจิมค่ะรับบทเป็นมาร์จ้ะมาร์จ้ะใช่วันนี้มาเรียกชั่นกับฟีนเบกค่ะจอยจอยปะยัสจอยไปยังไม่ทันได้ดูเลย okay. เริ่มเลย EP อะไรคะน้องเบก10ถูกต้อง EP 10มั่นใจหน่อยตื่นเช้าเนาะโอเค EP 10ไปคือที่คุณรอผมเล่นเหรอ3นี่แหละสิ่งที่อยากบอกที่สุดเราไม่อยากปิดแล้วเราเป็นแฟนกับมอนวันนี้เราจะมาเป็นแฟนกันแบบไม่ต้องสนใจใครสวีทกันแบบสุดๆไปเลย yeahสับจริงปะเนี่ยง่วงจริงอันนี้มันเที่ยงคืนมากชิ้นสุดท้ายรู้ตอนเที่ยงคืนเลยเหรอใช่เขาจัดไฟแต่เหมือนเช้าเลยเนาะน้องภูไม่ได้ชุดนอนมันเลิศเกินปะชุดนอนมันแบบว่าซีทแต่เอ็มซีทูมันแบบว่ามันผ้าสปริงอ๋อเป็นรีแคปป่ะนั่นแฟลชแบ็คป่ะย้อนนานจังย้อนโหดจริงเหรอเออย้อนตั้งแต่ที่คุยเลยเหรอมีเบกกี้คือแบบโปรซีฟกูต้องฟิวสิถูกใช่ป่ะถูก EP 10เนาะโอเคย้อนนานอ่ะย้อนตั้งแต่แบบแต่งงานเป็นมานี่นะคะกินแล้วก่อนหน้านี้คืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวมาแล้วเหรออ่ะเสร็จแล้วนะคะเชิญทานได้เลยค่ะคุณผู้หญิงเห็นดูด้วยไปมาแล้วค่ะโอ้แม่เวกี้แม่เวกี้แบบสับสับสับสุดเอวแบบ23เนี่ยรองเท้าเบอร์2อ่ะอ๋อแต่งงานแล้วค่ะดูเลยป้าคุณม่อนมองแหวนก็เลยบอกแต่งงานกันแล้วเหรอคะค่ะมันต้องตกใจขนาดนั้นคนรักกันก็ต้องแต่งงานกันสิคะเดินตัวของตัวเองเขาธรรมชาติมากเชื่อนี้เมืองไทยผู้หญิงเขาแต่งงานกันได้หรอคะจริงๆแล้วกฎหมายบ้านเราก็ยังไม่รองรับหรอกนะคะแต่ว่ามันก็เป็นการแสดงออกของความรักของเราอย่างนึงแล้วอีกอย่างนึงอ่ะเชอร์เขาก็อยากให้คนรู้ค่ะว่าเราสองคนเป็นแฟนกันเราก็เลยเลือกที่จะแต่งงานกันค่ะใช่ค่ะก็เราเลือกคนนี้แล้วเราอยากจะจริงจังกับเขาก็แต่งให้มันจบๆไปเลยจะมาหลบๆซ่อนๆทำไมแล้วผู้ใหญ่เขาโอเคเหรอคะถ้ารักกันแล้วจะมาแคร์คนอื่นทำไมล่ะก็มัวแต่แคร์คนอื่นแล้วเมื่อไหร่จะได้แต่งสักทีกระแทกใจปะสุดๆเขาเท่เนาะมันก็แค่ถามดีๆทำไมต้องใส่อารมณ์ด้วยอ้าวไม่ชอบกันก็เรารักกันแค่2คนถ้ามัวแต่แคร์คนอื่นแล้วเมื่อไหร่จะได้แต่งแคร์คนที่เรารักดีกว่าปะเธอก็มันจริงนี่ก็แค่ปรับจูนกัน2คนน่ะก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วเอาคนอื่นให้เข้ามาเป็นปัญหาอีกทำไมต้องขอโทษแทนเชอร์ด้วยนะคะพอดีว่าเชอร์เขาเป็นคนพูดจาแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะแต่ที่เชอร์พูดก็ถูกนะคะแค่เรา2คนปรับจูนกันอะมันก็ยากพอแล้วจริงๆความรักของเราทั้ง2คนอะมันก็เหมือนความรักของคนทั่วไปนี่แหละค่ะฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยนะคะยินดีกับคุณเชอร์กับคุณลิซ่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วนี่คุณสามกับคุณม่อนมาเที่ยวกันตามภาษาพี่น้องเหรอคะแฟนค่ะสร้อยข้อมือคู่นี่ก็คือแทนแหวนมั่นใช่ไหมคะเอาสิคุณเชอร์แอบเปล่าค่ะเป็นของขวัญเฉยๆคนขี้สังเกตเราก็อยากแต่งงานเหมือนกันนะม่อนเอาให้ใหญ่ๆเลย
คุณสามคะรู้ว่าไม่ชอบคุณเชอร์แต่เลิกข่มเขาได้แล้วค่ะมันอยากจัดงานแบบไหนดีเอาทีมสีอะไรแพ้ไม่ใช่เหรอทำกี่คนดีพันคนดีไหมเราชอบความอลังการ no เราจริงจังนะมอนแต่งงานกันไหมนี่รู้สึกว่ามันแบบ wrong timing เกินไปไม่แต่งค่ะทำไมมอนทำไมอ่ะมัน wrong timing มอนไม่คู่ควรกับคุณสามเราไม่เหมาะสมกันคุณสามเป็นถึงหม่อมหลวงม่อนเป็นแค่คนธรรมดาทำไมหม่อมหลวงมันมีปีกแยกบินได้เหรอก็เห็นเท้าติดพื้นเหมือนกันนี่เออถ้าเธอตอบก็ติดนู่นติดนี่เมื่อไหร่จะได้แต่งนั่งเครื่องบินนะหรือว่าเขานิสัยไม่ดีจนรักไม่ลงอ่ะโอ้ยอ๋อเช้านี้ยังไม่ได้ทานผลไม้กันนะคะพอดีว่าทางเราเตรียมผลไม้ไว้ให้ไปเอาผลไม้กันเร็วๆไปเร็วๆเชิญเร็วๆไหนๆเราจะไปข้างนอกไม่ต้องไปอยากอยู่คนเดียวกินผลไม้คนเดียวไปเลยมั้งเออมันหมดก็ดีค่ะกินผลไม้เยอะหนูหิวพอดีคิดว่าฉันจะเป็นแบบนี้เป็นคนที่คันรักใครขึ้นมาใช่ไม่ใช่เซนเซนทำให้ทุกเวลาที่เดินช้ากลับมุ่งเร็วกว่าเธอโอ้เธอคือความใจผู้มีใจฉันนั้นโดยเซนเซนสีเหลืองสวยดีนะคะขับพอร์เช่แล้วมันเป็นเพนเหรอคะเดินเพนเดินเพนอ๋อคุณสามตั้งชื่อว่าคุณเดินเพนนามสกุลสวยเย็นเห็นอารมณ์เมกี้ทำไมไม่สอบไม่มีใครสอบดูคำนี้หรอไม่มีสวยเย็นแต่งอีกนะคะเนี่ยคุณเดินเพนสวยเย็นเห็นอารมณ์แต่ว่าเราชอบนะอารมณ์อารมณ์ไหนวะสวยมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่น่าจะสูงอยู่คุณนิสาจะซื้อจริงๆเหรอคะก็ถ้าพูดหลายรอบมากเลยค่ะเขาอยากได้นิสาก็ให้ได้อันนี้คุณเอเพิ่มใช่ปะไม่มีในบทใช่ปะอันไหนอันเมื่อกี้อ่ะการมีกำลังซื้ออะไรคนที่เรารักมีในบทเนาะน่าจะมาฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยนะคะม่อนอยากซื้ออะไรแบบนี้ให้คุณสามบ้างแต่ม่อนไม่มีปัญญาทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะเพราะม่อนเฮ้ยม่อนทุกวันนี้ม่อนเหมือนเด็กเสียเลยมันสั่งไวมากเด็กเสียเฮ้ยเรามันคนละชนชั้นเรามันคนละชนชั้นเออคุณเชอร์กับคุณนิสายังมีกิจการของตัวเองนะคะม่อนไม่มีอะไรเลยม่อนขอยืมเงินนะคะ
จริงๆแล้วอะค่ะลิสาก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันนะคะเชอร์ต่างหากค่ะที่เป็นคนรวยแล้วเชอร์เนี่ยเขาก็ต้องเสียสละหลายๆอย่างเพื่อลิสาแล้วเราก็มาใช้ชีวิตที่นี่อยู่ด้วยกันค่ะแล้วคุณเชอร์แต่งงานกับคุณลิสาคุณเชอร์เคยแต่งตัวแบบไม่มีปัญหาจริงๆหรอคะเอาจริงๆอะมันก็เยอะนะคะแต่ว่าเราไม่สนใจหรอกเรื่องชนชั้นวรรณะเงินทองมันก็เป็นแค่เปลือกคนเรามันก็แค่รักกันเองจะพิษอะไรเยอะแยะเรารักกันอ่ะเรารักกันที่จิตวิญญาณคุณเชอร์กับคุณนิสาช่วยเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังได้ไหมคะมันอยากฟังอยากฟังจริงๆเหรอคะมันมีทั้งโรแมนติกดราม่าแล้วก็คอมเมดี้หรือว่าจะเอาแบบสยองขวัญสยองขวัญได้ก็ตอนนี้เธอไปผ่าไทรอยไงแล้วก็รอยแผลเหมือนผีข้อขาดอ่ะตอนนั้นนะคะถ้าลิสาไม่ได้เชิญอ่ะลิสาก็แย่มากๆเหมือนกันนะคะตอนนั้นถือว่าเป็นช่วงที่หนักที่สุดของชีวิตลิสาเลยค่ะตอนนั้นเราเป็นห่วงเขามากแล้วเราก็เฝ้าเขาไม่ไปไหนเลยเพราะเรากลัวว่าถ้าไม่ไหนไปไหนอ่ะถ้าวันนั้นเราไม่อยู่ใช่อันนี้ไม่ใช่เราจะไม่ได้เจอเขาแล้วขอบคุณนะน่ารักจังเลยนะคะคู่เราอ่ะก็ไม่ได้ต่างจากคู่อื่นหรอกเราก็แค่คนที่รักกันแล้วก็พยายามทุกอย่างเพื่อให้อยู่ด้วยกันก็แค่นั้นเองอย่างนี้นะคะคุณม่อนคุณม่อนลองถามใจตัวเองให้ดีนะคะว่าคุณม่อนน่ะรักเพื่อนสามมากแค่ไหนถ้าคำตอบในใจมันคือมากคุณม่อนก็ทำตามหัวใจนะคะแล้วก็รักษาเขาไว้ให้ดีค่ะบทยาวมากเลยของพี่บีบีบทยาวมากสวัสดีค่ะย่าสามอยู่บ้านไหมจ๊ะวันนี้ย่าจะไปหาสามไม่ได้อยู่บ้านค่ะพอดีสามลามาเที่ยวกับเพื่อนนะคะมากับเกตตี้จิ๋มค่ะนั่นเหรอแล้วเกลือไม่ได้ไปกับสามเหรอจ๊ะเกลือไม่ได้มาด้วยค่ะพอดีสามอยากไปกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวสามกลับแล้วยังไงจะรีบไปหานะคะต้องรอเขาเชิญตัวเองแค่นี้ก่อนนะคะย่าเพื่อนเรียกเราค่ะสามหักโกหกโกหกก็รู้แล้วแน่เลยรู้แน่หน้าคือแบบโอ้โหเจ้าจะมาหลอกข้าเห็นยังเจอกันหน่อยสูโอ้ยอายุอันนี้จริงเกิดปะโอ้ภาพสวยมากสามโกหกนี่สรุปว่าสามกำลังคบอยู่กับใครกันแน่ผมว่าเรื่องนี้ให้สามเขาเป็นคนบอกหม่อมย่าเองดีกว่าครับอ๋อเอ้ยเกิดก็ไม่ได้เป็นคนนี่รักกันภาษาอะไรเนี่ยถึงต้องมาเกรงใจกับเรื่องแบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่านอกใจนะถ้ามันคือความสุขของสามผมยินดีครับหม่อมย่าโอ้ยไม่ก็ผมอยากให้สามได้มีชีวิตในแบบที่เขาต้องการจริงๆครับถ้าเธอปรารถนาดีกับสามเธอจะไม่ยอมปล่อยให้สามเลือกชีวิตแบบนี้รู้ยังรถทัวร์เข้าใครผมย่าเลยย่าจัดการเองแค่เธอยอมทำตามวิธีของย่าก็พอเอาจริงไม่เคยมีใครเคยถ่ายแต่ไม่ดีเลยคุณเอ๋มุมกล้องเลิศเกินร้อยล้านมุมทำนี้แบบสูงมือเห็นที่ทำอธิษฐานว่าอะไรม่อนทำอะไรสิ่งที่ม่อนทำเป็นสิ่งที่ถูกแล้วตัวจะทำอะไรชอบฉากนี้น่ารักอ่ะฉากเนี้ยให้เป็นสีชมพูคุณสามกระติกกระติก
กดม่อนเหรอคะหายกดม่อนได้แล้วนะคะที่คุณสามทำผิดม่อนยังให้อภัยเลยนะคะมันไม่เหมือนกันหลังๆมามีแต่เราที่แสดงออกมาหลักตัวเราหม่อมหลวงสมณันผู้ที่มีคู่มั่นคอยตื้ออยากแต่งงานด้วยเราก็ต้องไปบอกเลิกเขาเพราะเราหลักตัวมันน่าน้อยใจนะม่อนขอโทษจริงๆนะคะกำลังจะพูดเลยว่าแบบเบกกี้เติมปากไหมลูกพี่ฟีนด้วยค่ะทั้งคู่เป็นดีปะไอ้ม่อนดีค่ะมันคู่รักแห่งปีนี่หว่าโอชุดไอรินน่ารักวะเขียวปีมามาได้ไงวะเป็นสต็อกเกอร์หรือว่าย่าส่งกันมาเป็นสปายนิปทะเลาะกันไหมเนี่ยโอ้สวยจังอ๋อเขาอยากได้ภาพนั้นในวันนั้นแม่มีกี้สวยมากโอ้ว้าวสวยจังทำไมวันนี้ต้องให้แต่งตัวสวยขนาดนี้ด้วยเนี่ยก็ชอบอ่ะชอบเวลาแต่งตัวเซ็กซี่แบบนี้แต่ว่าเราชอบถอดมากกว่านะแต่คนสวยแล้วแบบอ้าวคุณนิสาสวยจังเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วไอ้คุณหม่อมเดือนเพ็ญอะไรนั่นอะหายงอนหรือยังยังค่ะไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะของที่ให้เตรียมเซอร์ไพรส์เนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วค่ะขอบคุณนะคะยินดีค่ะสวยทั้งคู่เลยจริงนี่ไม่กินน่าจะเดินหนึ่งอ่ะจำได้ว่าสเต็กอร่อยมากครับเนี่ยจะกินมากเลยเอาไปกินอ่ะอย่างนี้เออตรงนู้นโอ้ยเอาช่วยด้วยเฮ้ยม่อนช่วยด้วยเป็นไรเป็นตะคิวเหรอไม่เป็นหรอกแล้วกิ๊บบนหัวมันอะไรมันอ่ะยูกิเราโบบนหัวหนูอะเราทุกคนแต่งตัวสวยหมดเลยอะยังไม่รู้เป็นสาวไม่คนสาวเขาก็แบบอีเด็กนี่ไม่รู้ที่หน่อยอีเน่อะไรเลยอะเด็กเขาแต่งตัวกันแบบไม่เป็นไรเลยจัดเต็มค่ะเราลองให้ช่วยทำไมก็มีคนงอนม่อนไม่ยอมหายสักทีม่อนก็เลยเรียกให้ผลมาช่วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีคนงอนม่อนไม่ยอมหายสักทีเดี๋ยวก่อนค่ะพี่มาช่วยม่อนน่ะหายงอนม่อนแล้วใช่ไหมคะหายงอนม่อนนะคะนะคะไม่หายค่ะจุ๊บอีกว้าโอ้ยอีสามมึงหายงอนน้ำม่อนเขาเหอะมาเที่ยวที่อ่ะมันสนุกดีวะเนาะใช่มานั่งๆๆได้กินยังได้กินยังทำไมฉันไม่ได้ไปทะเลอ่ะเธอเลี้ยงลูกอ่ะโอ้อ่ะฉันท้องใหญ่เออท้องเธอท้องใหญ่แล้วอ่ะหัวบอกว่าอยู่บ้านมาเถอะขอให้ค่ำคืนเนี้ยเป็นคืนที่พิเศษที่สุดเลยนะแล้วยูกิลูกเห็นกิฟยูกิกิฟหนูเยอะมากจริงถ้าแบบมันคนอื่นไม่ได้ติดกิฟก็พอยูกิอะยูกิไปหมดแล้วกินกินกินกิฟไม่พอมีตุ้มหูนี่ไงได้กินแล้วสองคำอร่อยไหมนั่งเข้าจากที่คุ้มน้อยเหรออยู่แล้วอินเดียได้แล้วใช่แล้วค่ะทุกคนมาในวันลอยกระทงพอดีเลยค่ะลิสาก็เลยเตรียมโคมเอาไว้ให้ลอยด้วยค่ะ
ช่เพราะเขาว่ากันว่าเปลวไฟของโคมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความรู้แล้วก็แสงสว่างจากโคมเนี่ยจะพาเราไปถูกต้องและยิ่งเราลอยในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงแบบนี้นะคะก็จะช่วยขับไล่สิ่งอับมงคลออกไปค่ะแล้วก็นำสิ่งที่ดีเข้ามาในปีหน้านะคะเพิ่งจะรู้นะคะว่าเจ้าของรีสอร์ทที่นี่ก็งมงายเหมือนกันอ๋อจริงๆแล้วก็มีหลายประเพณีเลยค่ะอยากรู้อะไรถามได้เลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีประเพณีอะไรที่อยากรู้ถามได้เลยลิซ่าว่าเราไปลอยโคมกันดีกว่าไหมคะไปกันดีกว่าค่ะไปค่ะไปค่ะโอ้ยอยากลอยด้วยอ่ะสีนี้คือจะวิ่งหนีไปอ่ะมันร้อนใช่ไหมกับตี้ไปไหนอ่ะนอนโอเคอาจจะง่วงหายไปนอนก่อนละเมื่อกี้จะอธิษฐานว่าอะไรนี่ไงโอเคม่อนขอให้สิ่งที่ม่อนทำเป็นสิ่งที่ถูกเราควรจะทำอะไรจะทำข้อสอบแฟคือสวยมากอะโบเก้เอ่ยใดมันค่อนข้างแบบนี้มาเรื่อยๆวะแต่สิค่ะดูขยับขวาดิเห็นได้ป่ะคะโอเคโอเคชอบฉากนี้ไม่ลืมตาเลยแต่รู้สึกนะก็เลยจับดูอะไรอะไรเลยลืมตาได้ค่ะกับคุณลิซ่าทำไมม่อนเห็นว่าความรักของเราเป็นไปได้โอ้หวังว่าสิ่งที่ม่อนเลือกทำเป็นสิ่งที่ถูกว้าวแต่งงานกันนะคะตัวรู้ไหมว่าเมื่อกี้เราอธิษฐานว่าอะไรเราอธิษฐานว่าเราขอให้สิ่งที่ตัวเลือกสิ่งที่ตัวอธิษฐานเป็นเรื่องจริงนั้นหมายความว่าแต่งค่ะเราจะแต่งงานกับตัววันนี้ไม่ใช่ฝันคำขอที่ฉันเฝ้ารอมานานดีมากที่ครั้งนี้ฉันจะจองไว้ที่คนที่ไม่ไกลไม่ไกลมีอันที่จะรู้ซีรีส์เป็นกี่ชอบใช่ปะดีมากตอนนั้นก็รู้สึกแบบอุ้ยให้ร้องไห้กันสองคนเลยเหรอร้องไห้กันสองคนเลยเหรอโอ้ยน่ารักกับฉันดีมากซีนี่น่ารักมากทุกอย่างในใจฉันฟังบอกและทุกครั้งใส่โศกสามคนเพลงดีอ่ะแล้วแบบเวลาที่เธอนั้นยิ้มOh. ฉันคนนั้น
ธอไม่จัดเต็มเพราะเธอไม่รู้ใช่ไหมล่ะใช่เขารู้กันหมดโชว์เขาเซอร์ไพรส์ไงเข้าใจละรักคุณสามหรือเปล่าโอ้ my god ตอนอายุเข้ามาเล่นคือแบบดีจังวะโอ้แม่มิวกี้จะหยุดชมว่าสวยยังไงดีอ่ะสบายไหมคะเรียบร้อยค่ะกิ๊ฟดีใจด้วยนะเว้ยแกเนี่ยในที่สุดอ่ะแบ่งมาให้หน่อยไว้เจอกันที่กรุงเทพนะพี่สาวเราเองโอ้สวยนะสวัสดีค่ะชื่อเท่นะสิบประกรณ์นี่ม่อนที่ว่าสมานานก็พอนะสิบประกรณ์น้องพอหายไปไหนมาตั้งหลายปีไม่ติดต่อมาบ้างเลยเราก็เที่ยวไปทั่วแล้วแหละตังหมดแล้วกลับประเทศตังเงินได้ไหมก็ไปตลอดได้แบบแล้วตัวเล็กอะมาทำอะไรที่นี่เที่ยวหรอแล้วย่ายังอยู่ปะถ้าอยู่เป็นไงบ้างคุณหนึ่งใจร้ายมากนะที่ทิ้งพวกเราไปก็ถ้าเรายังอยู่อ่ะเราก็เหมือนตกนรกไปเลยนะใครจะไปอยู่กับคนแบบย่าได้วงการชีวิตตลอดอ่ะขอไม่เอาด้วยหรอกพอคุณหนึ่งทิ้งพวกเราไปเรื่องก็เริ่มแย่ความกดดันก็ไปตกอยู่ที่คุณสองนี่ตัวอะไรกำลังจะบอกว่าที่สองตายเพราะเขาหรอที่น้องบ้านนี้พูดกันน่ารักเราคิดบ้างไหมว่าถ้าเขายังอยู่ให้ย่าบังคับต่อไปอ่ะบางทีคนที่ตายเป็นเขาก็ได้นะคุณสองอ่อนแอเกินไปคนอ่อนแอก็ต้องแพ้แล้วสามนั่นแหละก็จะเป็นเหมือนกับสองไม่ยอมสู้อะไรก็เตรียมตัวตายได้เลยรักย่ามากระวังจะไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองนะมีไม้บทยาวมากกังวลมากแล้วตอนที่คุณสองเสียนะทำไมไม่ไปงานศพตัวเล็กรู้ได้ไงว่าเขาไม่ไปเขาไปนะแต่เขาไม่อยากเห็นนายาเขาก็เลยแค่ไม่ได้เข้าไปในงานแค่นั้นเองเออเอาเถอะไม่อยากคุยเรื่องเครียดแล้วอะ
แล้วนี่ตัวเล็กกับม่านเป็นแฟนกันเหรอใช่โอ้เดี๋ยวนี้ตัวเล็กของเราพัฒนาขึ้นนะเนี่ยกล้าปฏิวัติย่าด้วยแล้วบอกย่าหรือยังว่าตัวมีแฟนเป็นผู้หญิงอ่ะย่ารู้ไหมยังใครจะกล้าคะใครจะกล้าคะพี่อย่ารู้เลยถ้าฉันเป็นเธอนะแค่หมอบยากทำเงี้ยฉันก็ว้าวก็คือแต่โอ้มายเลิศเกินไม่แอบถ่ายพวกเธอเหรอเนี่ยโอ้แอบถ่ายใกล้มากไม่เห็นเลยเลนส์ซูมถ่ายบนต้นไม้เลนส์ซูมแบบซูมแบบ100เมตรอ่ะหาปล่อยตั้งแต่ซื้อของขวัญเลยอ่ะใครเป็นคนส่งสารเป็นแบบส่งเหรอสร้อยสวยจังย่าสับเป็นแบบส่งนะแบบแหน่อย่ามายุ่งกับพวกเรากำลังมีความรักอยู่นี่แหละคือช่วงเวลาที่แบบเหมาะตอนมีความรักต้องยุ่งเอาสวยชุดไม่ใหญ่แน่นะวีใหญ่สุดบ่าเดียวป๋อไม่ต้องมาส่งไงดื้อจังเลยก็ม่อนอยากมาส่งที่รักไงคะม่อนไม่ได้ปวดประจำเดือนแบบนี้มานานแล้วขอโทษนะคะที่ไม่ได้ไปออฟฟิศด้วยไม่เป็นไรกินยาแล้วก็นอนพักเดี๋ยวเราไปทำงานแล้วจะรีบกลับมานะได้ค่ะคุณสามคนเสียงเขาเริ่มเปลี่ยนเออนี่เราจะพูดเลยว่าคุณสามคนเสียงเปลี่ยนแบบเยอะมากตอนแรกพูดแข็งๆแล้วเริ่มอ่อนมากแบบไม่เป็นไรฉันเปลี่ยนอ่ะโอเคเฮ้ยมีเสียงออดหลับจริงกันเนี่ยสามลืมอะไรหรือเปล่าจ๊ะสามรอก่อนนะคะมดพี่รักลืมอะไรปะคะโอ้โหพี่ตกใจเลยนะกระเป๋าย่าแบกอะไรมาคะแล้วพี่รักพี่รักอะไรคะหนูย่าบอกเนี้ยอินเนอร์โมโนล็อกเบอร์แบบสวัสดีค่ะคุณย่าเธอคงเป็นเด็กม่อนเด็กม่อนด้วยค่ะโอ้ยเบ๊กกลัวป่ะเราเล่นอ่ะกลัวหนูแบบโอมือสั่นที่เขามองแบบเนี้ยแล้วหนูต้องวางกาแฟมองแบบหัวจะหลดเท้าหน้าตาน่ารักดีนี่ขอบคุณค่ะเป็นแฟนคุณสามหลานสาวฉันหลานสาวฉันค่ะไม่มองหน้าแล้วไม่กล้าสู้นะฉันพอจะรู้เรื่องเธอมาบ้างเป็นลูกสาวพรครูที่เคยสอนคุณสามมาก่อนกับพ่อใหม่ที่ชื่อปนเก่งเกินไปมายะกาญยะหงาละกายะแต่เธอเรียนเก่งนะมายะเรื่องคนอื่นเหรอเข้าคณะที่คุณสามสอบเข้าได้แล้วก็จบด้วยคะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะคุณย่าอะไรก็ดูจะบังเอิญไปหมดนะยังกับวางแผนเอาไว้แล้วการที่เธอมาคบหากับคุณสามเนี่ยเธอวางแผนไว้หรือเปล่าฉันได้ยินมาว่าก่อนที่เธอจะมาเป็นแฟนกับคุณสามป่วยจริงป่ะเนี่ยเธอมีแฟนเป็นผู้ชายที่ชื่อนกมาก่อนนกไม่ใช่แฟนม่อนนะคะนกเป็นเพื่อนสมัยเด็กค่ะเหมือนเปลือกลายนั้นเขาพัฒนาจากเพื่อนมาเป็นแฟนแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นคนอื่นเพราะว่าคุณสามมีคนมาแทนที่เห็นสามแบบคนอื่นแต่ฉันก็ยังได้ยินมาอีกนะอโยแบบเปิดกับเธอเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเลยเอาเน้นบางคำที่แบบมันจะจี้ใจเราอ่ะคุณเกิดเอ็นดูมันค่ะแล้วทำไมเธอถึงทำกับคนที่เอ็นดูเธอแบบนั้นล่ะเอ็นดูมันเป็นความรักเหรอเธอรักคุณสามหรือเปล่า
ันแหละคุณสามความรักสำหรับเธอคืออะไรความสัมพันธ์ของเธอกับคุณสามจุดดูแล้วอึดอัดอ่ะเล่นจุดอัดไม่เป็นความรักเหรอผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยนะภาพกล้องมันแคบจริงทำให้รู้สึกอึดอัดนั่นซูมหน้าหม่อมเนี่ยแล้วสายตาหม่อมเนี่ยคืออิมแพคสุดยากจัดการเรื่องเด็กนั้นให้เรียบร้อยแหละต่อไปก็เป็นหน้าที่เกิดไปจัดการเรื่องที่ออฟฟิศให้เรียบร้อยซะแต่ว่าคุณย่าครับทำตามที่ย่าบอกอย่าใจอ่อนรีบจัดการให้เด็กขาดซะเกิดก็ไม่ใช่คนไม่ดีป้าเกิดคนดีครับผมย่าแค่ฟังย่าอุตส่าห์เลือกเปิดนะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ย่าผิดหวังน้องไอ้นี่เป็นคุณ32โดนสั่งโดนสั่งว่าจะเอาจริงเฮงก็เข้ากับหม่อมย่าบ่อยผมขอโทษนะ3เพราะมันคือกฎที่คุณตั้งขึ้นมา3ใช่กฎมันก็ต้องเป็นกฎงั้นเราจะไล่มันออกให้เป็นซีชูนี่ก็เกินแล้วหรอเหนื่อยอ่ะอันนี้ไม่เห็นนะอันนี้ที่พี่อยู่กับเฮง2คนเหนื่อยที่ออฟฟิศอะเหนื่อยอะเหนื่อยจริงหม่อมย่าคือเมื่อกี้อึดอัดมากให้เป็นซีชูนี่เป็นซีนปิดโลอ่ะเนี่ยใช่เราก็มีแต่ซีนที่ต้องเกิดอะไรขึ้นดูมุมกล้องดิเราถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือแบบมันทำให้เราเกิดไรผมกับยาออกครับหมอช่วยเกิดคุณเกิดให้เราหน่อยได้ไหมคะอย่าไล่พวกเราออกเลยนะคะไล่คนของ3ออกทำไมไม่บอก3มีสิทธิ์อะไรมาทำแบบนี้นี่บริษัท3นะเกิดพูดสิทำไมถึงทำแบบนี้เราคุยกันก่อนไหมหรือยังไงแอบพบกันในบริษัทอะถือว่าทำผิดกฎผมไล่เขาออกก็ถูกแล้วนี่ถ้าเป็นคุณคุณก็ต้องทำเหมือนผมเหมือนกันอะมันเป็นกฎที่คุณตั้งมาเองไม่ใช่หรอพูดเรากันใช่มันตอกหน้าแล้วมันสะท้อนมาที่ทำอะไรได้อะ3น่ะมันจึกอ่ะยาย3มันจึกมากนะครับแล้วนี่แบบคือนางไม่ได้พูดแทนมิแทนยากับชินนะเหมือนทําพูดแทนแบบเธออ่ะใช่เนี่ยมันเออหนักมันตะมุมุมกล้องอึดอัดมากเลยอ่ะผมเคยเห็นยากับชินแอบมีอะไรกันที่ลานจอดรถตอนแรกผมก็ว่าจะปล่อยผ่านแต่ผมไม่อยากทรยศคุณไงเพราะมันคือกฎที่คุณตั้งขึ้นมา3ผมก็เลยไล่เขาออกคนอื่นจะได้ไม่เอาเป็นแบบอย่างอ๋อที่ทำแบบเนี้ยเพราะกดดันเรากับม่อนเหรอผมทำเพื่อบริษัทกฎมันก็ต้องเป็นกฎสิ3ใช่กฎมันก็ต้องเป็นกฎงั้นเราจะไล่ม่อนออกนี่คุณพูดจริงเหรอ3ใช่เราจะไล่ม่อนออกพอม่อนออกจากบริษัทเราจะรักกับม่อนยังไงก็ได้พูดเองไม่ใช่หรอกฎมันก็ต้องเป็นกฎยากขอบคุณมากที่ช่วยชี้ทางสว่างให้3คุณก็รู้เรื่องของคุณกับม่อนอ่ะมันไม่ได้ง่ายที่คุณคิดผมเตือนคุณด้วยความหวังดีเลยนะเลิกฝืนสักทีเถอะโอ๊ยไม่ต้องมาสอนลดเอาเจ๊สามแกเจ็บมากเลยอ่ะโอ๊ยอึดอัดแล้วกลับมาไม่เจอวันด้วยเอ้าทำไมอ่ะมันกลับมาแล้วไงโอ้ทำไมอยู่มันมืดไม่เปิดไฟเพราะว่าหม่อมย่าใช่ไหมไม่ไหวแล้วขบเหมือนกันนะอีพีเนี้ยพี่รักเขากลับมาแล้วนะยังมีหน้าซื้อผัดไทยอีกอะเขาด้วยโอ้น้ำเสียงคุณสามคุณเปลี่ยนเนี่ยแค่คนมันจะรักกันมันต้องข้ามขายนี้เลยวะงงมากหม่อมย่าต้องอัปเดตนะคะอยู่ข้างบนเหรอ
มอนอยู่กลับบ้านแล้วมอนคุณยานี่น่าจะตายพร้อมกับไดโนเสาร์เลยนะมันเหมือนยุคที่เอาเรื่องคนทางมากดเสียคนดาวมันก็เท่าเทียมหมดแหละอยากให้นกไปอยู่ในกลุ่มอ่ะพบว่าเลยจะต่ำจะสูงอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เงินนกมันเลิศเนาะหรือข่าวบรรดาศักดิ์หลังๆอ่ะแต่มันอยู่ที่จิตใจของเราต่างหากนี่คิดว่าอยู่ที่จิตใจอันนี้ว่านกแล้วแก่แล้วเขาเข้าใจอะไรง่ายพูดจาดูถูกคนอื่นนะรู้เรื่องใครกันแน่ที่เป็นคนชั้นต่ำโอ้ my god ใครล่ะแต่หนูเป็นเพื่อนที่ดีแบบดีมากอ่ะจะไปสนใจคำพูดจากคุณจ้าปากเสียนั่นเลยนะแทนใจทุกคำเลยวะนอกจากแก๊งหม่อมสาวที่ด่าหม่อมย่าแรงแล้วก็มีนบเนี่ยแหละที่ด่าแรงเหมือนกันโทรมาจะพันรอบแล้วมั้งนบว่ามันรับสายคุณสามเถอะเมื่อคุณสามขาดใจตายเนี่ยมันยังไม่พร้อมคุยกับคุณสามมันอยากทำยิงอันนี้เบรกสีอ่ะแต่ถ้ามันทำแบบเนี้ยเออใช่คุณสามเขายิ่งเป็นห่วงเลยยังจะดื่มนะในฐานะเพื่อนนะกินซะหน่อยผมขอแนะนำเลยว่ามอนพูดกับคุณสามไปตรงๆเลยเพราะเรื่องเนี้ยคุณสามไม่ใช่คนผิดคนเราถ้ารักกันน่ะมันก็ต้องช่วยกันหาทางฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ดิวะดีผลนมยาวเหมือนกันนกมันอยากเข้าบ้านอ่ะก็อยู่บ้านแกเฝ้าจะเข้าบ้านมอนอยากเข้าบ้านอ่ะยุงมันกัดเข้าบ้านเนี่ยอยากเห็นบ้านนกแบบไปบ้านนกบ้างได้ไหมอยู่ข้างๆอ๋อตอนเราอยู่ข้างๆนกก็กลับมาบ้านเล่นบ้านมอนตลอดเหมือนบ้านตัวเองขอบคุณนกมากเลยนะนกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมอนจริงๆขอโทษนะยูกิแต่ยูกิยูกิชอบมาตอนมีความสุขไงแต่เพื่อนกันอ่ะเขาไม่ยืนใกล้กันขนาดนั้นหรอกมึงถึงแล้ววะคุณสามนกคงแบบงั้นนกขอตัวกลับก่อนนะโดนอีกแล้วมีอะไรก็โทรหานกได้ตลอด24ชั่วโมงนะน่ารักดีเออจะมีท่าเมื่อไหร่จะไปเลิกกัดกับคนอื่นเขาสักทีเนี่ยหม่อมมันเออทั่วเลยไปก่อนนะครับเป็นคนชั้นสูงว้ายแรงเกินปะแกก็แรงเกินนกก็แบบว่าใช่ย่อยนะปากแซ่บเวอร์ไม่ใช่ปากแซ่บแกอยู่บ้านก็เสิร์ฟเขาแตกมันเป็นอะไรทำไมถึงหนีเรามาแบบนี้อ่ะสลิปเปอร์ข้างนอกลูกสกปรกเราทำอะไรผิดหรือเปล่าบอกเราได้นะมันคิดถึงบ้านค่ะบอกว่าเราชอบพูดอ้อมโลกปากไม่ตรงกับใจแล้วทำไมวันนี้เป็นไซเองอ่ะสามคนเปลี่ยนเนี่ยก็เป็นอะไรบอกเราได้นะเราเป็นแฟนกันแล้วนะพูดกับเราได้ทุกเรื่องเลยนะวันนี้หม่อมย่ามาหาคุณสามที่บ้านหม่อมย่าบอกให้มันออกจากชีวิตคุณสามยีนี่ก็ช็อกยีนี่ก็แบบเอามาตอนไหน
ดอ่ะจะรักกับเขาได้ใช่มันไม่ต่างจริงๆคู่เธอมีแต่เรื่องหนักๆเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่าชีวิตจริงดีนะเจอปัญหาเยอะมากเราขอโทษสาวขอโทษทำไมไม่ต้องคุยสาวเราขอโทษนะก็ทำอะไรไม่ได้เนาะทำได้แค่บอกว่าเหมือนแบบเราจะพาเขามาเจออะไรก็ไม่รู้ว่าเกตมันกลายเป็นว่าเราโทษตัวเองทุกอย่างเกตว่าแบบทำให้เหมือนคนที่ตัวเองรักแบบเสียใจอะไรเงี้ยเราไม่น่าให้วันมาเจออะไรแบบนี้เลยเราก็ต้องเข้มแข็งกับเขาพี่น้ำก็คุณสามไม่ต้องขอโทษอะไรม่อนเลยนะคะคุณสามไม่ได้ทำอะไรผิดเรารู้ว่าวันหนึ่งหม่อมย่าก็จะรู้เรื่องของเราแต่เราไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้เราขอโทษที่สามไม่ร้องไห้ออกมาที่ไม่ได้อยู่ปกป้องม่อนตอนนั้นคืออะไรคิดเลยแบบมันเป็นฟีลแบบคือมันเป็นเขาเว้ยที่แบบอ่อนแอแต่ไม่อยากให้คืออยากนะคืออยากเข้มแข็งให้ม่อนเห็นใช่ใช่เราจะไปคุยกับหมอเนี่ยก็คือไม่ไหวแล้วเหมือนกันใช่เราจะผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้แต่เธอเก่งนะเพราะว่าแบบวันนึงมันถ่ายข้ามซีนเธอเหมือนแบบทำได้มาดีว่าแบบซีนนี้มันต้องเหมือนคือบุคลิกมันเปลี่ยนตอนที่ยังไม่คบกับตอนคบแล้วอ่ะมันเปลี่ยนแต่คือจะร้องไห้แล้วนะแต่มันต้องเข้มแข็งมากมันต้องแบบฮึบใช่ปะเพราะว่าเยนี่ร้องไม่ไหวแล้วอะเยนี่ก็ร้องไม่ไหวร้องไม่ไหวเหมือนกันเยนี่ร้องไห้เลยเปล่าเยนี่ไม่ร้องโอเคแต่เยนี่ร้องแล้ว next day เจอกันหน่อยย่าเจอกันหน่อยใจเปล่าเจอกันมาหาย่าได้แล้วเหรออุ้ยแต่หน้าคือแบบว่าหน้าคือแบบมาดีครับสามีเรื่องจะพูดกับย่าค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้กล้าขนาดนั้นนะเข้าใจตรงกันย่าก็มีเรื่องจะคุยกับสามเหมือนกันโอ้บอกเลยแม่ต้องหลังโอ้เพลงจบตรงนี้หรอสามไม่อยากแต่งงานกับเกิดค่ะการที่สามแต่งงานกับเกิดสามจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีชีวิตที่เพียบพร้อมเด็กม่อนนั่นน่ะมันรักษาชีวิตของสามไว้ไม่ได้หรอกผมกับสามกำลังจะแต่งงานกันถ้ามีคนรู้ว่าคุณม่อนกับสามยังคบกันอยู่คนอื่นเขาจะคิดว่าคุณม่อนเป็นชู้นะครับคุณสามควรไปใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นม่อนไม่อยากเป็นคนเห็นแก่ตัวที่ชุดคุณสามไว้อยู่กับม่อนแบบนี้โอ้โหน้องขอทั้งหนึ่งชีวิตไอ้แกนเหรอจบไปนี่แล้วเหรอผมทั้งหมดคนลุกอ่ะ EP นี้แบบชอบ EP นี้มากชอบเหมือนกันโอเคโอ้ my god ปล่อยของกันทั้งหมดเอาให้หมดทั้งการแสดงทั้งร้องเพลงเดบิวต์เป็นทุกอย่างสุดๆอ๋อเต้นมาแล้วจ้ะโอ้อยากให้ทุกคนดูแล้วอ่ะใช่อยากให้ทุกคนดู
มันคืออภิมหาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นไงบ้างคือรู้สึกไงบ้าง EP นี้ EP นี้รู้สึกเหมือนอันนั้นอีกละเบกเหมือนไออันเนี้ยโรลเลอร์คอสเตอร์เนาะจริงนี่ว่าโรลเลอร์คอสเตอร์ทั้งหมดทุกEP ที่ผ่านมาแล้วหลังจากนี้ก็จะยิ่งเพราะว่ามันเริ่มมีหม่อมยาเข้ามาใช่มันจะมี EP 11ที่แบบก็ยิ่งพีคใช่ป่ะใช่อันนี้คือยังไม่ได้พีคขนาดนั้นด้วยซ้ำแต่ก็พีคอยู่มันพาเราฟิตอารมณ์เหมือนกันเนาะตั้งแต่แบบโดนขอแต่งงานมีแหวนจนกลับมาท้าย2รอบแล้วเนี่ยเจออะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วยิ่งจะเจออะไรก็ไม่รู้เยอะกว่านี้อีกใน EP 11แล้วก็ต่อไปรอดูมีพี่12 EP พอละโอเคมันจะไม่ไหวละมันจะร้องไห้มันจะกีใจมันจะดูอันนี้ก็คือนั่นไงเมื่อกี้เป็นแบบ EP นี้อึดอัดหลังๆอึดอัดแต่นี้โอเคนะเพราะมันเหมือนมีเพื่อนดูแบบเออตอนนี้แบบอินมากนี่แบบชอบวันเนี้ยคือชอบทุกซีนเลยอะซีนขอแต่งงานก็ดีแบบมันซึ้งแล้วแบบเนี่ยชอบซีนแต่งงานขอแต่งงานที่สุดคนดูเขาจะเข้าใจว่าฟีนอ่ะจะขอเข้าใจว่า3จะขอแต่งงานแต่มันฟลิปเป็นมอนเออนั่นแหละแล้วแบบมันอาจจะทำให้เขาคาดไม่ถึงแม่โอ้โหหม่อมย่าคือแบบว่าเป็นอโยแบบสุดเป็นคนแบบเหมือนมีอิทธิพลกับความรู้สึกแบบสุดๆนี่ขนาดคำที่พูดออกมาก็คือเขาไม่ได้พูดตะคอกนะแต่เขาพูดเหมือนเขานิ่มๆแต่เชื่อหมดเลยแต่ว่าแบบจึกคือนี่ขนาดไม่ใช่คนโดนเองยังแบบยี่สามสู้ๆเด้อเป็นกำใจเนอะเออใช่ให้เอมอนด์เราติดตามใน EP 11เกือบจะทิ้งท้ายของพวกเราแล้วเลยก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆตัวละครนะคะใช่แล้วก็รอลุ้นไปด้วยกันว่าจะเป็นยังไงหวังว่าทุกคนจะ enjoy ใช่แล้วก็เตรียมทิชชู่เตรียมฟีเวอร์เตรียมน่าจะต้องเตรียมทิชชู่แหละเมื่อกี้กำลังจะพูดเลยว่าทำไมเขาไม่เตรียมทิชชู่ให้เราทำไมไม่บอกเลยอ่ะทีมงานคะทำไมไม่บอกเลยว่ามันจะต้องใส่น้ำตาขนาดนี้โอเคเราเจอกัน EP หน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย